สบายดีทุกคนเมื่อบ่โดนมานี้ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้เน้นหนักให้ทุกการจัดตั้งของพรรคและรัฐติดตามกฎก้าการจัดตั้งทุกคันและสมาชิกพรรครัฐทุกคนต้องอยู่ภายใต้การกฎก้าเพื่อสกัดกั้นและต้านการสลัดบังร่วงเจ้าหน้าที่ของการกฎก้าแห่งรัฐท่านหนึ่งกล่าวถึงการติดตามกฎก้าสมาชิกพรรครัฐในทั่วประเทศเพื่อสกัดกั้นและต้านการสลัดบังร่วงกล่าวต่อสำนักข่าวแห่งหนึ่งในวันที่31พฤษภาคม2024นี้ว่าถือเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีข้อยุ่งยากหลายสมควรเพราะอยู่ในแต่ละการจัดตั้งมีคนเพิ่นคนโตที่คอยซุ้ยเลือกกันอยู่หากบ่มีอำนาจเด็ดขาดก็จะบ่สามารถติดตามกฎก้าได้อย่างแน่นอนท่านกล่าวว่าบ่เคยจักเทื่อพนักงานแท้ๆนี่มันบ่ได้เฮ็ดจักเทื่อคันว่าได้เฮ็ดนี่มันก็สิลดน้อยเท่าลงแต่ว่ามันบ่ได้เฮ็ดนี่มีทุกแพร่กล้ามเขาเจ้าติดบังเสียงไว้ซื่อนี่เจ้าหน้าที่ตม.บ่ได้ท่านกล่าวตื่มว่าการติดตามกฎก้าสมาชิกพรรครัฐที่ว่านั้นจะบ่คือกันกับการติดตามกฎก้าโครงการลงทุนของรัฐเพราะทุกโครงการลงทุนของรัฐจะมีรายละเอียดเช่นวันเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณระยะเวลาจัดตั้งปฏิบัติหากงบประมาณหัวไหลหรือมีการซ้อโกงก็จะกดก้าได้ง่ายแต่การติดตามกฎก้าสมาชิกพรรครัฐจะค่อนข้างยุ่งยากโดยเฉพาะพนักงานระดับสูงคันเมืองคันแขวงที่มีสิทธิ์อำนาจอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณและเจ้าหน้าที่ประจำด้านสากลด้านสายแดนส่วนหลายจะบ่ถือกฎก้าย้อนเจ้าหน้าที่กฎก้าบางคนเป็นหมู่กันหรือให้เงินสินบนกับเจ้าหน้าที่กฎก้าและเจ้าหน้าที่ของการกฎก้าพรรครัฐประจำแขวงเสียงขว้างก็กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่าถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดขององค์การกฎก้าพรรครัฐในแต่ละแขวงหากมีสมาชิกพรรครัฐเขาไปผัวพันแบบบ่ถูกต้องก็ต้องได้ติดตามกฎก้าอย่างเข้มงวดและบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านกล่าวว่าตัวนี้ตัวเฮาก็เป็นเจ้าหน้าที่อย่างสืบสวนสอบสวนการสลัดบังหลวงเนาะเพราะว่ามันก็มีส่วนผัวพันกับองค์การรัฐเด้เนาะพลเมืองเนาะเฮาก็รับได้องค์การจัดตั้งและเจ้าหน้าที่รัฐท่านนึงอยู่แขวงอัตปื้อก็ได้กล่าวว่าโดยเสนอให้องค์การกฎก้าพรรครัฐติดตามกฎก้าสมาชิกพรรครัฐทุกคนอย่างเข้มงวดย้อนเสื้อว่ามีคนจำนวนบ่น้อยสวยใส่หน้าที่ตำแหน่งของต้นสลัดบังร่วงในระยะที่ผ่านมางบประมาณของรัฐหัวไล่หลายตื้อกีบแต่บ่มีความสามารถติดตามกฎก้าเอาคืนมาได้ซึ่งท่านได้กล่าวว่าพอที่ว่าหากินแบบนี้ที่ว่ามันช่วยใส่คนก็เห็นคุณตลอดพอมาเวลาก็ตรงนะครับในสภาพนั้นแหละคันว่ามันบ่เฮ็ดนํากันซั่นนั้นมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าสิบ่ตบหรอกเงินน่ะรับไปตื้อเนาะท่านได้กล่าวตื่มว่าเมื่อปี2022ถึง2023ที่ผ่านมาองค์การกฎก้าแห่งรัฐก็ได้กดพบการเบิกจ่ายเงินบ่เปลี่ยนไปตามแผนการสดเสยและแผนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลายกว่า81ตึกกีบในแผนการสดเสยโครงการเขื่อนเสเปียนน้ำน้อยแตกอยู่เมืองสนามใสแขวงอัตปื้อจนมาถึงปัจจุบันก็ยังบ่สามารถติดตามกฎก้าได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้หัวไล่ไปอยู่ไสที่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานรัฐคนหนึ่งก็เว้าถึงเรื่องการติดตามกฎก้าสมาชิกพรรครัฐในทั่วประเทศว่าปัจจุบันเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเวียกงานเจ้าหน้าที่บังคับใส่กฎหมายยังบ่เข้มงวดและบ่เอาใจใส่เท่าที่ควรในเวียกงานกฎก้านี้มีหลายเทื่อที่ผู้สลัดบังร่วงใส่อำนาจข่มขู่เจ้าหน้าที่กฎก้าเฮ็ดให้กฎก้าบ่ได้ซึ่งท่านได้ยืนยันว่าคันว่าเฮาคนกลัวไปบ่สามารถเฮ็ดหยังได้แล้วมันก็สิซ้อมเอาเรื่องเฮาอยู่ฮะถ้าว่าหมู่อนุมัติให้เฮาแล้วเฮาหนาเพราะว่าพอเบิ่งสภาพเงื่อนไขอยู่ในกฎหมายก็หลายอาจมีถ้าเฮามีช่องว่างให้บุคคลหรือกลุ่มคนจํานวนน้อยที่ต้องเพื่อสลัดนี่นะและประชาชนอีกผู้นึง
อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เว้าว่าเมื่อมีการออกมาตรการและนโยบายไปแล้วก็ควรจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมบ่เฮ็ดให้ระเบียบกฎหมายมีช่องว่างเมื่อกวดพบเห็นผู้ซอลาดบังร่วงก็ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแท้ท่านได้กล่าวเติมว่ากฎหมายนี้มันกันบ่ยักศักดิ์สิทธิ์ปานใดมันก็ยากรู้เรื่องนี้นั่นแหละผู้ดีแหละจํานวนเงินเท่านั้นตื้อทุนี้ตื้อเจ้าก็ต้องปฏิบัติวินัยขึ้นศาลตัดสินอย่างคักแน่อันนี้มันบ่มีอันนี้นี่นะแนวใดก็ตามในระยะกลางสมัยปี2021ถึงปี2025องค์การกฎกาแห่งรัฐได้กดพบการซอลาดบังร่วงใน7คดีในนั้นมีพนักงานรัฐ34คนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ33คนเฮ็ดให้มีความเสียหายไปแล้วทั้งหมด508ตึกกีบ64ล้านบาทและ100,000ดอลลาร์สหรัฐบัญหาการซอลาดบังร่วงอยู่ลาวตามที่องค์การกฎสอบแห่งรัฐพบเห็นแม้นมีอยู่เกือบทุกแขนงการเมื่อใดงบประมาณไปแล้วบ่เฮ็ดบัญชีเบิกจ่ายตามแผนบางโครงการลงทุนก็เพิ่มงบประมาณที่บ่จําเป็นบางโครงการที่บ่มีการประเมินด้านเศรษฐกิจเทคนิคก็เบิกจ่ายงบประมาณให้ดําเนินการองค์การเพื่อความโปร่งใสสากลได้เปิดเผยผลการสำรวจทัศนีการรับรู้เรื่องการซอลาดบังร่วงประจำปี2023ทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกผลการสำรวจพบว่าประเทศลาวแม้นอยู่ในอันดับที่136ของโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการซอลาดบังร่วงอยู่ลาวยังมีอย่างล่วงลายและบ่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเลยและในกองประชุมสมัยสามัญที่7ของสภาแห่งชาติสุติเกาที่ไข้ขึ้นในเดือนมิถุนา2024นี้ก็มีสมาชิกสภาแห่งชาติหลายท่านเสนอให้แก้ไขปัญหาการซอลาดบังร่วงอย่างเด็ดขาดและให้ลดน้อยถอยลงเทละกาวหากยุ่งยากหลายก็ให้ยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติเลย3เรียกร้องให้รัฐบาลและองค์การเกี่ยวข้องต้องนำใส่มาตรการอย่างเด็ดขาดต่อพนักงานทุกขั้นที่สวยไส้หน้าที่ตำแหน่งซอลาดบังหลวงเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มก้อนพรรคพวกรวมทั้งบุคคลนิติบุคคลที่สร้างผลเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อนำมาลงโทษตามขบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังและเก็บกู้ผลเสียหายทั้งหมดกลับคืนเพราะผลเสียหายจากการซอลาดบังหลวงนี้แม้นมากมายมหาศาลบรรดาท่านผ่านมาพวกเฮาก็ได้ออกหลายนิติกรรมแล้วแต่ขอจัดตั้งปฏิบัติแม้นเฮ็ดบ่ทันได้ย้อนหยังย้อนเป็นนําคนบ่ทันได้ฉะนั้นพวกเฮาต้องแก้คนข้าพเจ้าเห็นดีและสนับสนุนที่สุดที่อยากเสนอนําเอาปัญหาการแก้ไขการซอลาดบังหลวงนี่เป็นวาระแห่งชาติเป็นหยังจังว่าแบบนี้ย้อนว่าพวกเฮาปฏิบัติกฎหมายบ่ได้ท่านจึงจะยกตัวนี้เป็นวาระแห่งชาติตึมเพื่อกระตุ้นเพื่อกระตุกสุงยู่ให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวนี้ให้มันสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ถ้าพวกเฮาบ่แก้ไขปัญหาการซอลาดบังหลวงถือว่าแก้บ่ได้พวกเฮายังจะอยู่ห่างไกลกับคําว่าพัฒนาเบิ่งบทเรียนของประเทศเพื่อนมิตรใกล้เคียงพวกเฮาเพิ่นเอาจริงเอาจังแท้ต่อการแก้ไขการซอลาดบังหลวงนี้ประเทศเพิ่นพัฒนาบ่ขอตั้งเป็นข้อคิดแล้วก็ขอให้บรรดาท่านพิจารณาเอง